ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาคนต้นทุนต่ำมาพูดแทนพรรคก็ต่ำตามต้นทุนคนพูดปล่อยตรีชดาซัดรัฐบาลส่งแต่ลูกขุนพลอยพยัคฆ์มาโต้ปล่อยตรีชดาซัดรัฐบาลส่งแต่ลูกขุนพลอยพยัคฆ์มาโต้ทำให้ช่วยเหลือประชาชนช้าแนะเปลี่ยนวิธีแจกให้ไวเหมือนโอนบัตรคนจนชิมช็อปใช้ให้ทันความเดือดร้อนนางสาวตรีชดาสีทาดาอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติออกมาสะท้อนการทำงานช่วยเหลือของรัฐบาลที่กำลังพยายามแต่ไม่ทันความลำบากของประชาชนเป็นจุดที่รัฐบาลต้องส่งคนทำงานที่เป็นทำงานเก่งส่งมาแก้ปัญหาไม่ใช่หาแต่ลูกขุนพลอยพยัคฆ์มาทำงานรอบกายกลายเป็นจุดบอดทำให้การทำงานล่าช้าไม่ทันความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวตรีชดากล่าวว่าการที่รัฐบาลออกมาจัดการวิกฤตโควิด-19 เป็นเรื่องที่ดีซึ่งไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นผลงานรัฐบาลเพราะความจริงมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายและสิ่งสำคัญคือต้องช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากสภาพความทุกข์ร้อนประชาชนย่อมได้รับการเยียวยาและการช่วยเหลือจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แทนที่จะใช้อำนาจเด็ดขาดที่มีอยู่ภายใต้พรก.ฉุกเฉินมาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีควรออกคำสั่งดำเนินการเรื่องเงินเยียวยาเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายครอบครัวไปเลยป่านนี้เงินคงถึงมือประชาชนไปนานแล้วไม่ต้องมาแยกอาชีพให้วุ่นวายกว่าจะคัดกรองอาชีพคนจะตายกันก่อนไม่ทันความเดือดร้อนเวลาผ่านมาครึ่งเดือนแล้วยังช่วยเหลือประชาชนไม่ตรงกับความเดือดร้อนจริงทำไมต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายตอนแจกเงินที่ไม่ใช่ยามที่ประชาชนเดือดร้อนทำไมกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้แจกเงินเก่งและคล่องมากแจกหลายรอบหลายเฟสก็ไม่เห็นมีปัญหาทั้งบัตรคนจนทั้งชิมช็อปใช้แต่ทำไมคราวแจกเงินเยียวยาความลำบากถึงแจกยากแจกเย็นตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกบางคนเป็นช่างเสริมสวยก็กลายเป็นเกษตรกรคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลายเป็นนักศึกษาคนขายของตลาดนัดที่ถูกปิดตลาดไปแล้วก็บอกว่ายังค้าขายได้แต่คนให้ข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงกลับได้เงินเยียวยาประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนอยู่ตรงไหนในยามยากลำบากแบบนี้ต้องระดมมหาเศรษฐีของเมืองไทยนำข้าวสารอาหารแห้งไข่แจกประชาชนทุกครัวเรือนควบคู่กับหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ป้องกันโรคต้องควบคู่กับการช่วยเหลือปากท้องรัฐบาลสั่งปิดการทำงานหาเงินแต่ไม่ช่วยเหลือรายได้ให้ประชาชนเวลาปิดทุกอาชีพแต่เวลาจ่ายเงินเยียวยากลับเลือกอาชีพให้รัฐบาลบอกกำลังจะช่วยแต่ประชาชนบอกกำลังจะตายแล้วแทนที่พลเอกประยุทธ์จะประชุมสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันความเดือดร้อนกลับมีบรรดาลูกขุนพลอยพยัคฆ์มานั่งมายืนแก้ต่างให้เอาคนต้นทุนต่ำมาพูดแทนพรรคก็ต่ำตามต้นทุนคนพูดพอมีใครชี้แนะควรแนะนำให้รัฐบาลทำงานทำไมนายชาญกฤษเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีถึงพูดข่มขู่ประชาชนว่าใครออกมาวิจารณ์รัฐบาลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136ซึ่งตามกฎหมายมาตรานี้มีไว้เพื่อเอาผิดการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่ไม่ใช่รัฐบาลการออกมาแบบนี้เท่ากับเป็นการข่มขู่ประชาชนไม่ให้ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลขณะที่รัฐบาลก็ออกมาบอกว่าไม่เคยข่มขู่อย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูเลยค่ะก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็เคยออกมายืนยันแต่ตอนนี้คงละอายใจไม่กล้าพูดแล้วเพราะยิ่งพูดยิ่งเสียเพราะคนในพรรคกลับพูดตรงข้ามตอนนี้เอาประชาชนมาก่อนอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องตายก่อนเพราะไม่มีข้าวกินอดตายถึงขั้นมีคนบอกว่าสั่งปิดอะไรปิดได้แต่อย่าปิดโรงรับจำนำมาถึงขั้นนี้มันหนักพอที่จะรู้ว่า
ประชาชนกำลังเผชิญกับสภาวะไม่มีจะกินไม่มีงานทำแล้วจะเอาอะไรกินคนรอบตัวพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐออกมาโต้กลับประชาชนที่ออกมาแนะนำแทนที่จะเอาไปแก้ไขข้อบกพร่องคนรอบข้างจึงเป็นเพียงลูกขุนพลอยพยัคฆ์ท่านจึงไม่เคยมองเห็นความจริงว่าสิ่งที่ประชาชนเผชิญอยู่คืออะไรเพราะมีแต่คนบอกว่าเยี่ยมบอกว่าดีไม่มีอะไรสะท้อนสิ่งใหม่สิ่งที่สามารถทำได้จริงอะไรที่ไม่ดีอะไรควรแก้ไขคนที่อยู่ข้างกายมีแต่คนพลอยพยัคฆ์ตามก็จะไม่เห็นสิ่งที่เป็นความจริงอยากให้พลเอกประยุทธ์ออกมาชี้แจงว่านายพิชัยนฤทธพันธ์พูดอะไรไม่ตรงความจริงบ้างสิ่งที่นายพิชัยสะท้อนออกมาเป็นเสียงสะท้อนจริงจากประชาชนที่เดือดร้อนกันอยู่เศรษฐกิจที่แท้จริงก็เป็นแบบที่นายพิชัยออกมาเตือนวันนี้ก็ยังไม่สายเอาข้อเสนอที่จับต้องได้จริงมาลองแก้ไขปฏิบัติมองประชาชนเป็นหลักช่วยประชาชนได้ทันความเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลฝากกลอนสอนใจโบร่ำโบราณเอาไว้เตือนใจพลเอกประยุทธ์ถ้ารอบกายรายล้อมขุนพลอยพยัคฆ์คนเป็นนายก็มักระเริงหลงคิดการอันใดไม่พะวงเพราะมีคนชูธงอยู่ข้างกายถูกผิดอย่างไรไม่รับรู้ข้างกายมีลูกคู่คอยรำร่ายมีวจีดีครับผมเหมาะสมครับนายไม่รู้ต้นชนปลายร้ายหรือดีไม่มีการทักท้วงให้ทวนทบนายจะบวกหรือลบไม่รู้ที่มีแต่คำชะเลียไม่รอรีนายเกษมเปรมปรีคำยกยอฉายภาพให้เห็นความเป็นจริงคำทักทานท้วงติงต้องสารก่ออย่าให้ขุนพลอยพยัคฆ์คอยถักทออย่าหลงคำสอพลอที่ล่อลวงเป็นนายให้หูหนักให้ปากเบาให้รู้เขารู้เราทุกโซ่ห่วงรอบกายให้กล้าห้ามกล้าถามทวงพวกขุนหลวงพลอยพยัคฆ์ผลักให้ไกลนางสาวตรีชดากล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ